และตอนนี้ได้เวลาไปพบกับยกล้อบันเทิง5แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิญญาคุณพานุพงษ์ค่ะยกล้อบันเทิง5วันนี้นะคะต้องพูดถึงเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้พูดถึงผู้หญิงของคุณแท็กพระรันยูวันนี้ก็พูดถึงเหมือนกันแต่เป็นคนละคนกับเมื่อวานโอ้จะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันแฟรี่สุภักดาอัครวัฒนาอังกูลกับยกล้อบันเทิง5เบิ้มๆซึ่งช่วงนี้ผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะหลังจากที่นักแสดงรุ่นเด็กอย่างน้องซีดีค่ะได้ป่วยเป็นโรคโมยาซึ่งมีโอกาสเป็นเพียงแค่1ในล้านคนเท่านั้นล่าสุดค่ะน้องซีดีก็ได้เข้ารับการผ่าตัดกะโหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโดยทางคุณแม่ของน้องซีดีนะคะก็ได้มีการอัปเดตอาการของลูกชายหลังเข้ารับการผ่าตัดผ่าน IG ว่าน้องเข้าห้องผ่าตัดและออกจากห้องแล้วนะคะซึ่งการตอบสนองของน้องค่อนข้างดีค่ะตอนนี้กำลังรอทำสแกนสมองอีกรอบซึ่งทางคุณแม่ก็มั่นใจว่าน้องมีกำลังใจที่ดีมากๆถ้าผลเอ็กซเรย์ออกมาเมื่อไหร่คุณแม่จะแจ้งความคืบหน้าอีกทีขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มีผลต่อการผ่าตัดครั้งนี้มากค่ะยกล้อบันเทิง5และแฟรี่ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องซีดีและคุณแม่ด้วยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะกำลังเป็นที่จับตามองนะคะว่าใครกันแน่เป็นผู้หญิงของเจ้าพ่อคาสโนมาอย่างหนุ่มแท็กพระรันยูค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเห็นบอกว่าไปกิ๊กกั๊กกับน้ำฝนทวีพรค่ะซึ่งฝ่ายหญิงก็ออกมายอมรับนะคะว่าคุยกันจริงแต่ฝ่ายชายค่ะกลับออกมาตอบกลับสะเงียบว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นค่ะวันนี้ทาง Facebook ใต้เตียงดารานะคะได้ออกมาโพสต์ภาพ IG ของหนุ่มแท็กประกบกับ IG ของน้องเนยอริสราศิลปะสิริพรค่ะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2014ที่ดูยังไงก็เหมือนจะมีอะไรในกอไผ่แน่ๆเพราะมีภาพหวานจับมือกันแน่นโพสต์ลงซะด้วยงานนี้แว่วๆมาว่าสาวเนยอริสราที่ว่ากันว่าเป็นตัวจริงของหนุ่มแท็กยังอ้อๆเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยนะคะว่าแต่ว่าจะใช่ตัวจริงหรือไม่นั้นคงต้องรอหนุ่มแท็กออกมาเฉลยเองแล้วล่ะค่ะล่าสุดด้านสาวน้ำฝนก็ได้อัพภาพนะคะพร้อมแคปชั่นแรงๆผ่าน IG ว่าวันนี้ความผิดพลาดอาจทำให้เราเลอะเทอะไม่เป็นไรเรายอมรับต่อไปนี้เราจะสวยและโสดอย่างมีคุณค่าดีกว่าวิ่งไขว่คว้าแล้วได้แต่จุดค่ะแหมงานนี้นะคะเรียกว่าใครจะเป็นผู้หญิงตัวจริงของหนุ่มแท็กยังสรุปไม่ได้ค่ะมาปิดท้ายวันนี้ค่ะสตาร์รีพอร์ตนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณแม่สุดฮอตอย่างคุณเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กรินนะคะที่เรียกว่าลูกชายตัวน้อยของเธอน้องโปรดกำลังเป็นขวัญใจของคนไทยด้วยความน่ารักและความทะเลนค่ะทำเอาคุณแม่เป้ยเนี่ยเป็นปลื้มแต่จะเป็นปลื้มขนาดไหนนั้นไปติดตามได้กับสตาร์รีพอร์ตค่ะโอ้ครับแม่สวยไหมสวยพี่ยูผู้สวยฮอตจนมีผู้ติดตามทะลุ2ล้านกว่าคนแล้วนะคะสำหรับคู่แม่ลูกที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้แม่เป้ยกับน้องโปรดนั่นเองสวัสดีค่ะใครที่ติดตาม Instagram นะคะจะเห็นว่าเกือบทุกคลิปเลยเนี่ยน้องโปรดเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็ชุดพร้อมมากจะพูดครับใช่ค่ะคือพยายามจะสอนเขาและปกปักเขาอะค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาช่างคุยอะค่ะก็จะมีช่างคุยช่างเจรจาช่างต่อรองกับช่างอ้อนฉลาดมีไหวพี่บอกว่าชอบแก้ไขสถานการณ์แบบว่าชอบเปลี่ยนพลิกแพงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเลยอาชีพแม่คืออาชีพอันดับหนึ่งอาชีพการนักแสดงหรืออาชีพอะไรก็คืออาชีพรองถามว่าตัวเป้ยอยากกลับไปเล่นละครไหมแต่บางทีก็อยากกลับไปเล่นแต่พอรับปากว่าจะเล่นแล้วแต่บางทีโอกาสมันไม่เหมาะสมหรือว่าจังหวะมันไม่ได้อาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาก็เป้ยก็มองว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงของเราแล้วพี่เป้ยมีแผนที่จะมีน้องให้น้องโปรดไหมมีค่ะมีคิดไว้ว่าคุณบับอยากมีเมื่อไหร่ยังไม่ทราบครับเป็นอนาคตอะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมีวางแผนในชีวิตว่าอาจจะกลับมารับงานแบบถ่ายแบบหรืออะไรอย่างนี้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็มีค่ะมีบ้างมีบ้าง
อะไรที่แบบว่าไม่ใช้เวลาเยอะมากปุ้ยก็จะหลับอะค่ะแต่ว่าจะลดดีกรีความเซ็กซี่ลงใช่ใช่ค่ะบางทีปัญหามันก็มีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาปุ้ยว่าทุกครอบครัวทุกคนอะมันต้องมีกันหมดค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองแล้วเราปรับให้มันเป็นยังไงปรับไปในทางที่ดีหรือว่าจะปรับให้มันไม่ดีมันขึ้นอยู่กับความคิดเราทั้งนั้นนะคะไม่มีอะที่วันไหนที่แบบจะไม่ไปรับเขาที่โรงเรียนเพราะว่าปุ้ยเชื่อว่าสิ่งที่เขาอยากเจอคนแรกที่เขาอยากเจอตอนไปรับก็ต้องเป็นปุ้ยอยู่แล้วอะค่ะแสดงว่าน้องโหลดติดคุณแม่มากคือไม่ใช่หรอกค่ะปุ้ยว่าถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันเนี่ยเขาจะติดคุณพ่อเพราะเขารู้ว่าคุณพ่อจะพาเขาไปเล่นนู่นเล่นนี่แบบจะพาไปขับรถเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่พอกลางคืนอะเวลาที่จะนอนเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาหาปุ้ยละเป็นเรื่องราวน่ารักอีกมุมนึงของบ้านบุญรัตน์กระดินนะคะใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับน้องโปรดแฟนคลับพี่เบิร์ดก็ติดตามกันได้ Instagram ของพี่เบิร์ดเองด้วยแล้วก็ของInstagramของน้องโปรดด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เบิร์ดมากนะคะอะไรนะโปรดสวยใครสวยนะพี่ชมพู่เอาแล้วคุณแม่กับพี่ชมพู่ใครสวยกว่ากันฮะพี่ชมพู่พอครับโอ้โหน่ารักจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนทั้งคุณแม่และคุณลูกแบบนี้สิคะที่เขาเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆค่ะแหมคุณอภิญญาคุณพานุพงศ์ไม่มีเอาไว้สักคนหรอคะโอ้โหนี่เลยค่ะต้องปรึกษาทางนี้ค่ะผมให้เขาไปก่อนเออแหมขอบคุณมากครับค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะมีกิจกรรมที่อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะกองทัพบกค่ะขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมราชพักบายแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินนะคะในวันที่12กันยายนนี้ค่ะณบริเวณอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะด้วยการสมัครแข่งขันจักรยานหรือว่าปั่นจักรยานแทนคุณแผ่นดินพร้อมชมนิทรรศการและคอนเสิร์ตนะคะสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็คือ02-282-8198นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ www.uthyanrajapak.com ค่ะร่วมกันรณรงค์นะครับ Our Home Our Country Stronger Together เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันเพราะที่นี่คือประเทศไทยบ้านของเราครับวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณล่ามภาษามือคุณคมคิดสรรสนเกียรติต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกข่าวทุกเหตุการณ์ทุกประเด็นร้อนนำเสนออย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นกลางสร้างสรรค์ในทุกช่วงข่าวททบ.ความสุขให้กันเสมอเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเขาบอกตรงๆเลยนะคือผมใจเย็นๆมีอะไรอ่ะก็พูดกันตรงๆนะคือบอกตรงๆเลยนะว่านั่งทำงานนานๆอาจมีกลิ่นปากใช้เดนทิคอนลมหายใจสดชื่นเขาบอกตรงๆเลยนะฟังตรงๆเดนทิคอนสดชื่นมั่นใจไร้กังวลเฮียขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วนี่คือช่วงเวลาของหมายจับกับบรรจงนะครับรายการที่ก่อติดคดีอาชญากรรมทุกรูปแบบในเมืองไทยกับผมบรรจงชีวมงคลการและนี่คือสภาพของรถเบนซ์ที่ผู้ตายใช้ขับในคืนวันเกิดเหตุนะครับเราพยายามที่จะหลบหนีไม่หลังก่อเหตุไม่ครับที่นี่นะคะคือบ้านของเหยื่อซึ่งเป็นชาวนาวัย61ปีอย่าลืมนะครับว่าทำผิดอย่าคิดหนีไม่เช่นนั้นคุณจะถูกออกหมายจับได้นะครับพบกันทุกคืนวันศุกร์4ทุ่ม20ถึง4ทุ่ม50ทางททบ5อยากรู้เรื่องชาวบ้านทอดเรียบเคียงมองเมียงรับพอกอยเฉพาะเรื่องชาวบ้านนักพูดแดนใต้จากปลายด้ามขวาน
ผมชอบล้วงลึกเรื่องชาวบ้านอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆบัดว่าได้ห้องนางบัดกระต้ายหางกลมๆสั่งมาได้นางห้องจะซอกแซกหาเรื่องเล่าของชาวบ้านมาเล่ามาเมาให้ท่านฟังเรื่องเล่าชาวบ้านทางทรบ.5นะคะแม่